สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกเช่นเคยนะคะในคลิปการจัดการเรียนการสอนสัปดาห์นี้เรายังเรียนกันเรื่องฤดูกาลหนังสาแต่วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับฤดูกาลต่างๆนะคะร้องเพลงไปพร้อมกับคุณครูนะคะหนาวหนาวหนาวพอถึงหน้าหนาวแม้มันหนาวจนสั่นหนาวโน่นหนาวนี่หนาวนั่นมันหนาวจนสั่นไม่รู้จะทำอย่างไรเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ถ้าหนาวอีกทีต้องแข็งแรงว่องไวตื่นเช้าต้องออกกำลังกายตื่นเช้าต้องออกกำลังกายแล้วทำงานไปจะหายหนาวเออช่วงเวลาการเกิดฤดูหนาวของไทยนะคะจะเริ่มประมาณเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปค่ะการดูแลและปฏิบัติตนในฤดูหนาวนะคะ 1. กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่แล้วก็ดื่มน้ำหรือน้ำอุ่นหรือน้ำสมุนไพรเผ็ดร้อนช่วยในการไหลเวียนของโลหิตนะคะกินผักผลไม้สมุนไพรที่มีรสเปรี้ยวบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอกินอาหารที่เป็นประโยชน์ครบ5หมู่ออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอนะคะสวมเสื้อผ้าหนาๆหรือห่มผ้าช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายของตัวเองด้วยนะคะระวังการก่อไฟผิงไฟเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะไม่ควรดื่มเหล้าแก้หนาวเด็กๆไม่ควรดื่มอยู่แล้วแต่ต้องบอกพ่อแม่ว่าถ้ารู้ดูหนาวไม่ควรดื่มเหล้าแก้หนาวเพราะจะทำให้หัวใจวายหรืออาจจะเสียชีวิตได้ด้วยนะคะกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เด็กๆวาดภาพอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันฝนและระบายสีภาพที่สวยงามด้วยนะคะกิจกรรมการอ่านให้เด็กๆหยิบหนังสืออ่านเก่งขึ้นดีเปิดไปที่หน้า26และ27นะคะบทที่8กับบทที่9มาอ่านไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะบอโอทอบททออีทีไม่เอกที่บทที่8สอรออักษรออีอีมออีมีตออัวตัวสออะสะกอโอดอขดบทที่8สระอีมีตัวสะกดแถวที่2นะคะตัวหนังสือสีฟ้าจออจออีอีนออนอจออีนอจีนอ่านนะเป็นคำนะคะจออีนอจีนคำที่1นะคะหลังรูปภาพอ่านตามคุณครูนะคะจออีนอจีนปออีนอปีนปออีกอปีฉออีกอฉีหออีบอหีถออีบอถีขออีดอขีดฉออีดอฉีดรออีดอรีดมออีดอมีดอ่านเป็นคำนะคะจีนปีนปีฉีผีหีบผีบขีดฉีบรีดมีดหน้าต่อไปนะคะบอโอทอบททออีทีไม่เอกที่9คออัมคำคออัวบอควบกอรออัมกลัมไม่โทกล้ำคำควบกล้ำบทที่9คำควบกล้ำตัวหนังสือสีฟ้านะคะปออปอรออรออาอาปอรออาปลาอ่านเป็นคำนะคะปอรออาปลาคำที่หนึ่งใต้รูปภาพอ่านตามคุณครูนะคะปออาปารออาลาปอรออาปลาคออูคูรออูรูคอรออูครูดออีตออีตีรออีรีตอรออีตรีคออายอคายวออายอวายค
วอายอควายอ่านเป็นคำตามคุณครูนะคะปาลาปลาคูรูครูตีปรีตรีคายวายควายต่อไปเด็กๆหยิบสมุดเล่มสีชมพูขึ้นมานะคะแล้วเขียนพัดคำพยัญชนะไทยนะคะตัวดอชะดาและตอปะตะเขียนชื่อตามรอยเส้นเขียนชื่อด้านล่างนะคะแล้วก็ด้านบนอย่าลืมเขียนตามรอยเส้นปะและระบายสีภาพให้สวยงามด้วยนะคะต่อไปเด็กๆหยิบหนังสือพัฒนาภาษาอังกฤษ5ขึ้นมานะคะแล้วนับรูปภาพที่อยู่ในหน้านี้นะคะตามคุณครูนับเป็นภาษาอังกฤษพร้อมกันเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หน้านี้มีคัพเค้กทั้งหมด10ถ้วย10ภาษาอังกฤษสะกดว่า T E N 10 10แปลว่า10นะคะเขียนตามรอยเส้นปะเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อและระบายสีภาพให้สวยงามด้วยนะคะเด็กๆหยิบหนังสือพัฒนาอัจฉริยะ QS ขึ้นมานะคะเปิดไปหน้า16และ17นะคะให้เด็กๆดูหน้าที่16ก่อนนะคะหน้าที่16บอกว่าคำตอบคือภาพใดให้เด็กๆ เขียนวงกลมล้อมรอบภาพที่ได้หลังจากคลี่กระดาษออกนะคะดูภาพที่1ภาพที่1ภาพด้านหน้าในกรอบสี่เหลี่ยมเส้นปะนะคะภาพแรกเด็กๆดูซิภาพแรกนี้เมื่อคลี่กระดาษออกแล้วจะเป็นภาพใดที่อยู่ในข้างหลังเนี่ยข้างหลังเนี่ยจะเป็นรูปภาพใดที่ตรงกับรูปภาพที่คลี่ออกด้านหน้านะคะให้เด็กๆวงกลมล้อมรอบภาพนั้นเลยนะคะต่อไปหน้าที่2หน้าที่2หน้าที่17นะคะยานพาหนะทางบกให้เด็กสังเกตภาพรถและเขียนกากบาททับภาพที่แตกต่างจากพวกเด็กๆสังเกตภาพรถภาพไหนแตกต่างจากพวกให้เด็กๆกากบาทได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ